ดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวว่าดร.นิวถามชูวิทย์ไม่คิดจะแชร์ตั๋วปารีสจุดเริ่มต้นของพวกบิดเบือนให้ร้ายสถาบันบ้างหรือเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายสุพนัทอภิญญาหรือที่เรียกกันว่าดร.นิวได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับคุณชูวิทย์ครับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ครับคุณไม่คิดที่จะออกมาแฉเรื่องของตั๋วปารีสซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่ม Royalist Marketplace แล้วก็กลุ่มตลาดหลวงที่คอยบิดเบือนให้ร้ายกับสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างเลยหรือครับนี่แหละครับโพสต์ถามสั้นๆง่ายๆส่วนชูวิทย์จะตอบหรือไม่อย่างไรก็ต้องคอยติดตามกันนะครับ